องบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางดร.เภสัชกรหญิงประกากองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับสวัสดีครับคุณหมอ2ครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องถามก่อนเลยฮะว่าคุณหมอ2สภาพอากาศที่คุณหมออยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับร้อนมากมั้ยฮะร้อนมากๆค่ะพอดีเพิ่งกลับจากปากีสถานหนาวมากๆนั้นติดลบ0องศาบางวันก็ติดลบกลับมาคนไทยคือร้อนแล้วมันไม่ได้ร้อนธรรมดานะคะปีนี้มันรู้สึกว่ามันมีแผ่ๆมีพลังงานออกมาจากร่างกายเราด้วยนะคะเวลาเดินเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณเต้ยเตือนคุณผู้ฟังอะค่ะว่าตอนนี้เราอาจจะต้องอันที่หนึ่งคือแดดที่ส่องลงมาค่ะเหมือนที่ทางกรมอุตุบอกก็คือว่านอกเหนือจากพาความร้อนเนี่ยมันมี UV นะคะมันมี UVA UVB นะคะซึ่งพวก UV พวกเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปนะคะได้ชั้นลึกของร่างกายนะไม่ได้เพียงแค่ทำให้เกิดสภาพผิวเกรียมไหมหรือว่าดำคล้ำเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังไปส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยก็เราก็คงต้องมีอุปกรณ์นะคะคืออันที่หนึ่งคือถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะกลุ่มพวกที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจหรือโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ตอนนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะบอกว่าถ้าตอนสัก10โมงไปแล้วเนี่ยนะคะก็จนถึงบ่าย2บ่าย3เนี่ยก็คือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกนอกบ้านนะคะอันที่2เนี่ยก็คืออาจจะต้องถ้าจำเป็นก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะคือตอนนี้เราก็อาจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นมีร่มที่แบบกันรังสี UV นะคะหรือว่ามีสภาพของเขาเรียกว่ามีเสื้อผ้าหรือว่ามีการทาครีมกันแดดหรืออะไรที่มี UV ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่ามันไม่ได้สำคัญนะแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งอ่านเขาก็ในมีการศึกษานะคะว่าไอ้ตัวฮีทสโตรกหรือว่าลมแดดเนี่ยนะคะมันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบเรื้อรังเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายมันมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรคต่างๆได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบสำคัญเลยอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยก็คืออาจจะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยล้มเหลวนะคะโดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญมากๆเนี่ยพวกนี้ก็จะมีการทำงานที่ผิดปกติไปนะคะโดยทำให้มันทำงานไม่ได้พูดง่ายๆแบบนั้นน่ะนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราลองยกตัวอย่างเหมือนกับพวกรถที่เราขับมานานๆร้อนๆนะคะแล้วเครื่องเราก็ไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเราขับทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะเครื่องก็มีโอกาสที่จะพังอวัยวะภายในก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำเตือนนะคะที่คิดว่าพวกเราต้องปรับตัวนะคะแล้วก็มันก็คงร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะทีนี้ในส่วนของสมุนไพรเนี่ยนะคะคือถ้าเราไปดูอาการของคนฮีทสโตรกเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เป็นลมแดดเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายมันมีความร้อนเยอะนะคะสะสมเยอะซึ่งความร้อนที่สะสมเนี่ยนะคะมันถูกขับออกมาไม่ได้ซึ่งการที่ถูกขับออกมาไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยความร้อนมันอาจจะสูงด้วยตัวจากการที่เรารับภายนอกและความร้อนที่อยู่ในร่างกายนะคะอย่างเช่นคนที่ออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันต้องการเบิร์นหรือว่าเผาผลาญพลังงานอยู่แล้วไปประกอบกับเจอแดดร้อนๆอีกหรือคนที่ต้องทำงานยกแบกหามเนี่ยก็คือต้องใช้พลังงานเผาผลาญอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อมาทำให้เรามีแรงบวกกับความร้อนข้างนอกเข้าไปอีกก็เสริมกันอันที่สองเนี่ยก็คือว่าการระบายของเหงื่อเนี่ยออกมาได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำนะคะคุณผู้ฟังก็ลงไปดูก็ได้คิดว่าตอนนี้เราอาจจะต้องมีความรู้ติดตัวอย่างเช่นเขาก็จะแบ่งผู้ป่วยที่เป็นฮีทสโตรกเนี่ยนะคะออกแบบเป็น2แบบถ้าเราเจอแล้วคนไข้ยังมีสติอยู่นะคะก็คือต้องพยายามทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นลงนะคะให้ดื่มน้ำได้แต่ต้องระวังการสำลักแต่ถ้าแล้วก็อาจจะใช้ผ้าเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับได้ใช้ยาหอมช่วยได้นะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับอาจารย์แผนไทยเนี่ยแล้วเข้าใจกลไกเนี่ยก็คือว่า
ตัวความร้อนเนี่ยโดยธรรมชาติของมันนะคะมันจะแล่นขึ้นข้างบนมันจะตีขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นยาหอมเนี่ยมันมีสรรพคุณก็คือมันทำให้ชุ่มชื้นแล้วเย็นทำให้ไล่ลมลงมาข้างล่างอันเนี้ยสามารถใช้ได้ถ้าเกิดคนไข้ยังมีสติอยู่นะคะแต่ถ้าคนไข้ไม่มีสติเนี่ยนะคะเขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำ CPR ช่วยชีวิตแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเลยนะคะคือถ้าคนไข้ไม่มีสติแล้วเนี่ยถ้าให้ดื่มอะไรหรือกินอะไรเข้าไปมันมีโอกาสที่จะสำลักเพราะว่าอายุวะของเขาตอนนี้มันคือสติมันไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆจะมันไม่มีมันจะยิ่งทำให้มันเกิดความเสี่ยงที่จะสำลักได้นะคะทีนี้ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยฉุกเฉินนอกเหนือจากไอ้พวกยาหอมนะคะยาดมก็ช่วยได้มากแต่ว่าจริงๆอ่ะยาหอมดีกว่านะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายมันมีความเย็นเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าในส่วนของการเรียกว่าป้องกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าในทุกๆวันเราก็อาจจะต้องออกไปทำงานบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะคะสมุนไพรเนี่ยเข้ามาปรับได้นะคะเมื่อกี้ก็ไปอ่านหนังสือนะคะของอินเดียนะคะอายุรเวทกับของจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าในบางพื้นที่เขาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของลมแดดอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางพื้นที่เขาก็ร้อนนะคะเขาก็ใช้หลักการก็คือจับรสยาสมุนไพรถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังมาบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าสมุนไพรเนี่ยเขามีรสนะคะซึ่งไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายยกตัวอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยรสเย็นทำให้ลดความร้อนในร่างกายเงี้ยนะคะน้ำตาลน้ำผึ้งมีรสหวานช่วยบำรุงร่างกายนี่เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสมุนไพรที่ควรจะกินนะคะแล้วก็ปรับสมดุลความร้อนได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีรสเย็นนะคะสังเกตได้ยังไงว่ามีรสเย็นก็คือเป็นสมุนไพรกลุ่มแก้ไข้นะคะร่วมกับสมุนไพรที่อาจจะเป็นอีกอันนึงก็คือสมุนไพรที่มีน้ำเยอะพวกนี้ก็มีน้ำไปมันก็จะมีความชุ่มชื้นมีความเย็นนะคะเช่นพวกแตงกวาฟักแฟงต่างๆนะคะพวกนี้ต้องกินแล้วก็หลายคนก็จะเชื่อว่าเวลากินเนี่ยเราคือให้กินแบบสดๆไปเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยลดความร้อนได้ดีแต่ว่าในทางการแพทย์โดยเฉพาะการแพทย์ดั้งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ร่างกายเราเนี่ยนะคะเราได้รับความร้อนจากข้างนอกแล้วมันจะร้อนก็ตามเนี่ยแต่ระบบย่อยเนี่ยมันไม่ได้ดีตามไปด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากระบบไฟที่มันหรือความร้อนที่มันเอาเข้ามาเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ลงไปสู่ระบบย่อยแต่มันอยู่สุ่มตามอวัยวะที่เป็นระยางของร่างกายคือแขนขาเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเวลาอากาศร้อนเนี่ยนะคะช่วงกลางวันเนี่ยเราไม่อยากกินอะไรเลยเราจะอยากกินน้ำกินอะไรเย็นๆกินอะไรหวานๆแต่เราไม่อยากกินข้าวแต่ว่าพอแดดร่มลงตกลงหน่อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเราหิวอ่ะเราอยากกินข้าวเพราะว่าอันเนี้ยอธิบายด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ดั้งเดิมนะคะซึ่งของไทยจีนอินเดียก็อธิบายคล้ายกันว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดท้องร่วงในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีมากคือถ้าเป็นแผลปัจจุบันก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าของอาหารเนี่ยมันเสียได้ง่ายนะคะเกิดจากสภาพแวดล้อมของอากาศไปทำให้อาหารเนี่ยมันเสียมีเชื้อโรคมาปะปนแล้วก็ท้องเสียแต่ในทางแพทย์ตะวันออกเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเกิดจากไฟย่อยในร่างกายเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่ามันไฟของร่างกายที่มันได้รับจากภายนอกเนี่ยมันไปอยู่ตามอวัยวะทั้งหมดอวัยวะแกะระยางอะค่ะแขนขาเนี่ยไม่ได้ลงมาสู่ใจกลางเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะมันก็เลยแล้วก็ลักษณะธรรมชาติของความร้อนมันก็จะแล่นขึ้นข้างบนก็จะไปที่หัวใจไปที่หัวจะปวดหัวจะอะไรเงี้ยแต่ระบบย่อยไม่ค่อยดีก็พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยการย่อยการขับถ่ายเนี่ยนะคะมันย่อยไม่ดีเนี่ยมันก็บางทีมันก็จะมีท้องเสียออกมาเป็นชิ้นๆแบบเหมือนกับอาหารไม่ได้ถูกย่อยนะนี้เป็นคำอธิบายเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการกินพวกอาหารรสเย็นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องทำให้สุกเพื่อช่วยย่อยให้มันมากขึ้นแทนที่จะแบบไปกินยำแบบแบบสดๆเลยแล้วก็อาจจะเอาไปนึ่งนิดนึงให้มันแบบมีความร้อนแล้วก็เป็นยำแฟงแล้วก็อาจจะมีใส่แบบให้มันนิ่มๆ นิดนึงผ่านการย่อยนะคะก็จะช่วยลดความร้อนได้ดีเพราะว่าสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยมันติดตัวสมุนไพรนั้นไม่ว่าคุณจะไปผ่านความร้อนหรืออะไรมันก็ยังจะมีคุณสมบัติแบบนั้นอยู่นะคะกับอีกอันนึงก็คือว่าสมุนไพรที่มีรสหวานเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า
มันก็จะช่วยนะคะทำให้ความร้อนเนี่ยนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวของความร้อนที่เป็นพลังงานลมเนี่ยมันลดลงนะคะทำให้ความร้อนมันกระจายตัวได้ดีขึ้นนะพูดง่ายๆแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการกินอะไรที่หวานไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหวานมากก็ไปทำให้ความร้อนกลับขึ้นมาได้แต่ว่าผลไม้ที่หวานน้อยๆนะคะอย่างเช่นพวกแตงไทยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีความหวานน้อยๆในปริมาณที่เหมาะสมอันเนี้ยก็สามารถทำได้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความร้อนกระจายลมทำให้ความร้อนมันไม่คั่งบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะอันต่อมาก็คือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยอีกอันนึงนะคะสมุนไพรกลุ่มอื่นเนี่ยอย่างเช่นพวกรสเปรี้ยวเนี่ยก็จะไปเพิ่มความร้อนได้นะคะสมุนไพรในกลุ่มรสฝาดนะคะก็จะไปเพิ่มความร้อนได้พวกนี้ถ้าเราจะกินเราก็กินได้นะไม่ใช่กินไม่ได้แต่ว่าเลี่ยงไปกินตอนเย็นอย่าไปกินช่วงที่อากาศมันร้อนนะคะแล้วก็พวกรสเผ็ดรสฝาดเนี่ยค่ะก็ไปกินตอนเย็นๆสายอย่าไปกินช่วงกลางวันนะคะกับอีกอันนึงที่เป็นตำรับยาดั้งเดิมนะคะถ้าใครเคยดูละครจะเห็นว่ามันมีอะไรนะน้ำอุทัยอะค่ะน้ำยาอุทัยที่เป็นสีแดงเนี่ยนะคะอันเนี้ยคุณผู้ฟังอาจจะลองมาดูในเพจของสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศนะคะคือตัวน้ำกลุ่มของไอ้น้ำยาอุทัยเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงเพื่อไปบำรุงเลือดเพราะว่าเวลาเขาเชื่อว่าเวลาที่ความร้อนเนี่ยนอกเหนือจากมันกระทบกับ อวัยวะที่กระทบพวกแขนขาแล้วเนี่ยก็คือมีผลกระทบกับเลือดโดยเฉพาะถ้ามันสะสมแบบความร้อนอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มสมุนไพรพวกบำรุงเลือดแล้วก็เป็นกลุ่มสมุนไพรในกลุ่มที่เป็นกลุ่มดอกไม้เพื่อไปลดความเย็นนะคะโดยเฉพาะความเย็นที่มันเกิดขึ้นจากที่มันสัมพันธ์กับพวกอารมณ์ว่ายังกินเข้าไปก็จะมีการคามดาวนะคะรู้สึกสงบสดชื่นได้ในขณะเดียวกันอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงได้อันเนี้ยใครอยากลองทำนะคะเพราะว่าก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เพราะว่าตอนเนี้ยเราก็เจอผู้ป่วยเนี่ยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทั้งทุเรียนมะม่วงนะคะมังคุดเงาะมากันเต็มเนี้ยนะคะบวกกับพอร้อนเนี่ยเราก็กินน้ำแดงเย็นก็ไปอีกนะคะน้ำแดงมะนาวโซดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งหวานหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลองเปลี่ยนดูนะคะก็ทำน้ำอุทัยน้ำยาอุทัยได้โดยที่เราไม่ต้องแบบทำให้มันหวานแต่ว่ามันสามารถชื่นใจแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยบาลานซ์หรือว่าสร้างสมดุลของความร้อนความเย็นในร่างกายได้นะคะอืมครับคุณหมอสองครับมีคุณผู้ฟังสงสัยว่าอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นในพวกที่เป็นน้ำผลไม้อย่างเช่นอาจจะเป็นน้ำตาลสดหรือจะเป็นน้ำมะพร้าวแบบเนี้ยที่มันแบบรับประทานเข้าไปมันทำให้ร่างกายแบบสดชื่นอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการปรับสมดุลความร้อนปรับสมดุลของร่างกายด้วยไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าในหลักการแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเขามีลักษณะคือคำว่าพอประมาณใช่ไหมคะซึ่งหมายความว่าอย่างรสหวานน้อยๆเนี่ยมันก็ไปช่วยนะคะทำให้ลมเนี่ยมันที่มันพาความร้อนไปตามจุดต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความร้อนมันก็จะไม่สุ่มที่ใดที่หนึ่งแต่พอถ้าเราเพิ่มความหวานขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นสมมติเรากินน้ำมะพร้าวแก้วหนึ่งทีนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าบางทีน้ำมะพร้าวตอนนี้ค่ะถ้าเราซื้อแบบสำเร็จรูปอ่ะคุณผู้ฟังจะสังเกตว่ามันหวานคือถ้าเราซื้อผลไม้แบบตามตลาดเนี่ยมันจะหวานไม่เท่ากันทุกฤดูนะแต่ว่าพอเราซื้อเป็นขวดเป็นกระป๋องเนี่ยมันจะหวานเหมือนกันทุกรสซึ่งเขามีการปรับแต่งรสนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันเนี้ยก็ถ้าจะใช้พวกน้ำผลไม้พวกนี้ก็ให้ซื้อแบบธรรมชาติจะดีที่สุดทีนี้แทนที่เรากินสมมติเส้นน้ำมะพร้าว1ผลใช่ไหมคะแล้วตัวเนี้ยมันก็มีความหวานอ่อนช่วยนะคะในเรื่องของการสร้างสมดุลของความร้อนความเย็นในร่างกายก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเรากินปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเช่นเช้ากลางวันเย็นเนี้ยมันก็จะยิ่งเพิ่มความหวานมันก็จะไปรบกวนทำให้ความร้อนมันสูงขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกินปริมาณน้อยๆเนี่ยเหมาะสมใช้ได้นะคะอย่างตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมีการศึกษาว่าตัวน้ำมะพร้าวเองเนี่ยมันมีโพแทสเซียมนะคะซึ่งในคนที่สูญเสียเหงื่อนะคะค
พวกเนี้ยก็ไอ้พวกแล้วก็มีพวกเกลือแร่อื่นๆด้วยนะไอ้ตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยสามารถใช้ทดแทนพวกน้ำเกลือแร่ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าให้ระวังเท่านั้นเองว่าถ้ากินเยอะๆน้ำตาลมันก็เยอะนะคะแล้วก็ตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจพวกเนี้ยค่ะหรือโรคไตเนี่ยการบริโภคเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับการขับออกของแร่ธาตุเหล่านี้นะคะแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่แข็งแรงดีนะคะเราจะกินน้ำมะพร้าววันละลูกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะก็สามารถที่จะกินได้แล้วก็มันก็มีประโยชน์ด้วยมันมีแร่ธาตุสารอาหารแต่ขอให้เลือกที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปค่ะครับน้ำมะพร้าวนี่ก็คือเป็นน้ำมะพร้าวสดนะไม่ใช่น้ำมะพร้าวที่แบบไปปั่นผสมนมนะคุณหมอใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนนี้เราต้องหลีกเลี่ยงแบบเรื่องของหวานเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเยอะมากนะในตอนนี้อย่างประเทศไทยเราก็เริ่มคิดว่าเราเนี่ยจะเก็บภาษีของหวานใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเริ่มหรือยังแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันถูกคิดขึ้นมาในเชิงแบบมันมีหลักฐานงานวิจัยที่ชัดเจนเลยนะคะมากแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆฉบับเลยว่าเป็น 10-20 ปีมาแล้วที่เราอยู่กับของหวานพวกนี้แล้วการเกิดโรคมันเพิ่มขึ้นตอนหลังเขาไปศึกษาเชิงกลไกว่าไอ้พวกน้ำตาลเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่เรากินจากอาหารหรือน้ำตาลที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยพอมันถึงปริมาณมากเนี่ยมันไปทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆได้นะคะจนมีคนพูดว่าจริงๆมันอาจจะมีอันตรายพอๆกับการสูบบุหรี่เลยก็ได้นะคือสูบบุหรี่เนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันต้องยกขึ้นมาสูบแต่ไอ้น้ำตาลเนี่ยเราคอนซูมทุกวันทุกมื้อเลยอะทั้งข้าวแป้งน้ำตาลอาหารอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการเลือกการบริโภคน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้ค่ะก็จะป้องกันการเกิดโรคในระยะยาวได้ด้วยนะคะก็อย่างที่เราคุยกันวันนี้เนาะแปลว่าเราจะรู้สึกว่าอากาศมันร้อนแบบไหนยังไงก็ตามแต่ว่าการบริโภคเนี่ยก็ต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีนะไม่ใช่แบบเรารับประทานไปแล้วบางครั้งเนี่ยมันทำให้สมดุลร่างกายมันเสียเพราะว่าอย่างล่าสุดเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านข่าวคุณหมอสองมันจะมีกรณีที่เหมือนเขาเป็นคนที่เป็นคุณเป็นหัวหน้าคุมงานก่อสร้างอยู่นอกอาคารแล้วจังหวะที่เข้ามาพักหรืออะไรยังไงเนี่ยรับประทานน้ำเย็นจัดเข้าไปปรากฏว่าอยู่ดีฟุบไปเลยอันนี้คือมันก็เป็นการทำให้ร่างกายมันช็อกอันนี้ก็อยากให้คุณหมอย้ำเตือนตรงนี้นิดนึงนะคือจริงๆอ่ะนะคะในเชิงการแพทย์ตะวันออกเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการที่ความคิดเรื่องของการปรับสมดุลแต่ว่าการปรับสมดุลของทางการแพทย์ตะวันออกเนี่ยเราจะเน้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเนื่องจากร่างกายเราเนี่ยมันจะต้องถูกค่อยๆปรับอะค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาใครเดินทางไปเทรคกิ้งไปภูเขาหรือไปที่ประเทศที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าไม่อยากให้บินแล้วก็ไปลงประเทศที่มันสูงเลยมันจะเกิดผลข้างเคียงก็คือการปรับตัวของร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครไปเที่ยวจีนไปเที่ยวทิเบตเนี่ยเขาจะเริ่มไล่เมืองก่อนเอาจากเมืองที่มันใกล้ๆมันพื้นราบอ่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวคือถ้าบินไปเนี่ยผมก็เคยเจอกับเพื่อนร่วมงานที่บินไปปูตานด้วยกันเนี่ยก็คือสรุปสุดท้ายก็เป็น altitude sickness นะคะคือเป็นโรคไอจากไอความสูงพวกนี้ค่ะร่างกายก็เช่นเดียวกันคือมันร้อนอยู่เนี่ยพอเราใส่น้ำแข็งเข้าไปปุ๊บเนี่ยกินแบบมันเย็นจัดเนี่ยร่างกายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเลยเนี่ยทีนี้ถ้าร่างกายเราไม่แข็งพอเนี่ยแข็งแรงพอเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดผลข้างเคียงแบบเกิดขึ้นได้นะคะแล้วจริงๆเนี่ยไอตัวน้ำเย็นเนี่ยมันก็มีการศึกษาเยอะพอสมควรนะคะว่ามันเย็นก็จริงแต่ว่ามันทำให้แห้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดการท้องผูกนะคะต่างๆพวกนี้ก็มีแล้วตอนหลังไอ้เรื่องอาการท้องผูกอะไรต่างๆที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะมันก็มีการศึกษาว่ามันก็ไปสัมพันธ์กับการเกิดโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงร้อนมากๆกินน้ำเย็นได้ไหมเห็นใจสก็กินนะก็กินได้แต่ว่าช่วงที่มันยังไม่ได้ร้อนมากหรือว่าเราอยู่ในห้องเย็นอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องกินน้ำเย็นก็ได้นะคะเราอาจจะต้องปรับเพื่อทำให้ร่างกายเรามันแข็งแรงอะนะคะเพราะว่าโรคพวกนี้มันไม่ได้เกิดเฉียบพลันหรอกมันก็อาจจะมี 2-3 เคสที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ว่าส
่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันสะสมแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคเรื้อรังขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็อาจจะลองเปลี่ยนดูนะคะเราอาจจะลองลดลงเช่นกินน้ำแข็งเต็มแก้วเลยลดลงมาหน่อยแล้วก็ไปผสมกับน้ำยาอุทัยอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ความชื่นใจเหมือนกันแล้วก็ลดลงมาค่อยๆปรับอะค่ะมันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือการปรับวันนี้ไม่ได้ทำให้วันพรุ่งนี้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้ค่ะแล้วอีกสัก3เดือนเนี่ยเรามองย้อนกลับมานะคะเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปเยอะเลยจากการแค่ปรับพฤติกรรมให้ไม่กี่อย่างออกกำลังกายบ้างดื่มน้ำเย็นน้อยลงนอนให้ดีอย่างเงี้ยค่ะโต3เดือนเนี่ยเห็นผลเลยนะคะโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสำหรับข้อมูลนะฮะในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายในช่วงที่อากาศตอนนี้มันร้อนจัดจริงๆนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณหมอสองนะฮะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับสัปดาห์หน้าคุยกันครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่คุณหมอสองจะฝากในรายการนะฮะทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมุนไพรที่เอาไว้ดูแลร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆแล้วจริงๆคุยกับคุณหมอสองมาเนี่ยก็คือไล่มาโอ้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงมามีโรคต่างๆเข้ามาโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะจนกระทั่งมาณตอนนี้เรื่องของอุณหภูมิความร้อนที่มันทำให้เราเนี่ยบางครั้งก็อดใจแหละพยายามอยากจะรับประทานอะไรที่ตามใจตัวเองเนาะแต่บางครั้งมันส่งผลเสียต่อสมดุลในร่างกายวันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณหมอสองนะครับก็ติดตามไปได้ทุกวันพูดแบบนี้นะครับในรายการบอกเล่า965ได้แหละแล้วก็จะถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะครับที่คุณหมอสองจะมาเล่าให้ฟังในช่วงของบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศ